สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการนิยาทอล์กวันนี้เป็นตอนด็อกเตอร์ออนแอร์ซึ่งคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้เนี่ยจะพาเราไปติดตามเรื่องของการตรวจสุขภาพที่หลายคนเนี่ยบางทีก็ละเลยไปนึกถึงแต่ว่าฉันจะต้องตรวจสุขภาพโดยทั่วไปแล้วลืมนึกถึงอย่างนึงค่ะสิ่งนึงที่เราต้องตรวจด้วยเหมือนกันคือสุขภาพตาทำไมต้องตรวจสุขภาพตาวันนี้จะพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการแพทย์หญิงเขมวรรณเวชยวัยกูลจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระจกตาจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะขอฟังเสียงคุณหมอหายไปมาแล้วมาแล้วนะคะเอาแบบว่าเริ่มต้นเข้าประเด็นเลยหัวข้อเราคือว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพตาเออทำไมล่ะจริงๆต้องบอกว่าในแต่ละช่วงอายุมีปัญหาได้แตกต่างกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะเจอปัญหาในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมคือสามารถที่จะแก้ไขได้ทันอย่างเช่นวัยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยผู้ปกครองก็จะไม่แน่ใจว่าการมองเห็นลูกดีหรือเปล่าหรือว่าที่ผู้ปกครองที่มีสายตาสั้นผู้ปกครองที่ใส่แว่นก็จะกังวลเอ๊ะลูกฉันจะสายตาสั้นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยสิ่งที่แนะนำคือหลักให้ตรวจตาช่วงประมาณก่อนเข้าไปเรียนค่ะพี่นกเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาที่เราเข้าไปเรียนเนี่ยสายตาเนี่ยไม่ใช่ข้อจำกัดในการที่จะเขาจะเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยพอเลยจากวัยเด็กขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นวัยทำงานค่ะค่ะไปทำงานก็จะเป็นอีกช่วงนึงซึ่งเราเพลิดเพลินไปที่เราทำงานมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็อาจจะลืมบางอย่างที่จะเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพตาอย่างเช่นถ้าใช้คอมพิวเตอร์เยอะตาแห้งไหมถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมกลางแดดเยอะโดนแดดได้เยอะต้อนเนื้อต้อนลมจะมานะนะคะดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาจจะต้องมีการแนะนำกันไว้บ้างหรือที่สำคัญที่ใช้กันเยอะคือคอนแทคเลนส์อืมค่ะคอนแทคเลนส์ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราควรจะต้องคุยกันว่าคนที่ใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยต้องระวังอะไรบ้างหรือมีความผิดปกติอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้อ๋อคือจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพตานี่มันหลากหลายอย่างมากมันไม่ใช่แค่ว่าตาฉันเป็นอะไรในแง่ของตัวลูกตาแม้กระทั่งสายตาหรืออะไรทุกอย่างเลยรวมหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อในเรื่องของการตรวจสุขภาพตาให้ดูในรายละเอียดว่าในแต่ละช่วงวัยค่ะมีปัจจัยที่จะมาส่งผลกระทบต่อการมองเห็นเราได้หลายอย่างถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วทุกวัยก็จำเป็นจะต้องตรวจตาหมดถูกไหมอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ก็จะตรวจเป็นคนละแง่แหละอย่างในวัยเด็กเนี่ยเราก็จะดูว่าเขามองเห็นชัดไหมค่ะเขามีตาบอดสีหรือเปล่าอ๋อนะคะแล้วก็ที่เป็นคำถามที่เจอบ่อยก็จะประมาณว่าตาเหล่ไหมมองตรงหรือเปล่าเอาตาเหล่นี่มันไม่ได้ตาเหล่นี่มันไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกที่เรารู้สึกได้เลยว่าเห็นจากภายนอกอะคะหรือว่าบางทีมันดูไม่ออกจากภายนอกไหมหรือว่ายังไงตาเหล่มันก็จะมีเหล่แบบเห็นชัดๆกับเหล่แบบมองไม่ค่อยออกค่ะถ้าตาเหล่ที่เห็นชัดเนี่ยก็อันนี้อาจจะต้องการแก้ไขเรื่องด่วนหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตาเหล่แบบที่เห็นไม่ค่อยชัดไม่แน่ใจอันนี้จะต้องให้คุณหมอช่วยดูเพื่อนนะคะว่าจริงๆเขามีตาเหล่ด้วยหรือเปล่าตาเหล่นี่แก้ไขได้ด้วยเหรอพี่นกไม่รู้เลยนะเพราะมันแก้ได้ด้วยตาเหล่นะถ้าพี่นกพอจะคุ้นคุ้นตาเหล่มันคือเวลาเรามองตาดำจะไม่ตรงกับหนวดใช่ไหมคะจะมีตาดำที่เหมือนหันออกไปหรือว่าตาดำที่มันหันเข้าหันเข้าค่ะปัญหามันคือกล้ามเนื้อตาค่ะกล้ามเนื้อที่ดึงให้คือตรงหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตามันเหล่ออกไปแล้วเราก็จะมาทำการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเพื่อที่จะดึงให้ตามันตรงเหมือนเดิมค่ะแก้ไขได้แต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเจอตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างนี้เหรอคะมันมีประเด็นแบบตั้งแต่เด็กๆได้เลยแล้วสิ่งที่จำเป็นที่ทำให้เราต้องไปแก้ก็คือว่าถ้าเราไม่แก้ในเวลาน้องจะตาขี้เกียจไปแล้วก็เพราะว่าตาขี้เกียจคือมันเป็นแล้วมันก็เป็นตลอดชีวิตเองค่ะพี่น้องค่ะตาขี้เกียจคืออะไรตาขี้เกียจไม่ได้ตาขี้เกียจเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือปัญหาของสมองมากกว่าปัญหาของเรื่องตาก็คือเป็นสองอย่างนั่นแหละ
ตาพลอไม่สามารถส่งสัญญาณที่ดีส่งภาพที่ชัดคือคนปกติเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็จะส่งภาพเนี่ยค่ะไปให้สมองใช่ไหมคะสมองก็จะตีความออกมาว่าอ๋ออันนี้ภาพที่คุณชัดอันนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำให้มองไม่ชัดอย่างเช่นสายตาสั้นเยอะเยอะสายตายาวเยอะเยอะนะคะสมองเนี่ยก็ไม่สะตาเนี่ยก็จะส่งภาพแบบไม่ค่อยชัดไปที่สมองสมองก็จะบอกว่าอ๋ออันนี้แหละคือปกติปกติก็คือปกติแบบไม่ชัดไปทั้งขาเพราะฉะนั้นพอวันหนึ่งเนี่ยเราแก้อย่างเช่นแก้สายตาสั้นอันนี้ออกไปปรากฏว่าสมองบอกว่าไม่จริงสมองรับภาพเหมือนกับไม่ชัดนั่นแหละตั้ง10ปีแล้วมันอันนั้นน่ะดีที่สุดแล้วเหมือนสมองมันไม่ได้ถูกกระตุ้นให้ทำงานมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรียนแค่เป็นว่าวันหนึ่งที่เราแก้ด้วยตาแต่ไม่สามารถที่จะทำให้การมองเห็นกลับมาเท่าคนอื่นได้แล้วอันนี้คือตาที่อ่านอันนี้คือสำหรับเด็กในการตรวจตาสำหรับเด็กถูกไหมคะเพราะว่าอย่างที่หมอวันบอกว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันจะตรวจไม่เหมือนกันค่ะของเด็กของเด็กหมดหรือยังของเด็กของเด็กหมดละค่ะหมดละก็จะตรวจว่าสายตาตรวจตาบอดสีตรวจเรื่องตาเหล่เป็นหลักค่ะแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อยไปทำงานก็จะดูในเรื่องของต้อต้อที่พวกปล่อยในไปทำงานก็จะมีต้อลมกับต้อเนื้อนอกจากเรื่องต้อสิ่งที่จะที่จะพบปัญหาหลักๆเลยซึ่งทำให้เรารู้สึกได้รับผลกระทบกันหลายคนเลยก็คือเรื่องตาแห้งอ๋ออันนี้ทุกคนโดยเฉพาะยุคนี้ใช่ไหมเวิร์กฟรอมโฮมอ่ะเราใช้สายตาเยอะกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เราจะมีโอกาสที่จะเกิดตาแห้งได้เยอะค่ะนะคะก็แห้งก็เป็นอะไรที่จะสามารถบรรเทาได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องมาตรวจกันก่อนแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าเบื้องต้นตาแห้งต้องทำยังไงนะคะอันนี้คือวัยเด็กแล้วก็มาวัยทำงานส่วนใหญ่เราจะแบ่งยังไงคะจากวัยทำงานแล้ววัยไหนยังไงอีกไปทำงานแล้วแก่เลยได้เลยนะโอเคพอเลยช่วงทำงานเป็นล่าส่วนใหญ่ก็คือจะพอรู้ช่วงวัยกลางคนจะเป็น40อัพ40อัพยังทำงานอยู่ยังมีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องทั้งต้อเนื้อต้อลมตาแห้งได้อยู่ค่ะอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาต่อไป40ก็คือในเรื่องของสายตายาวตามอายุสายตายาวตามอายุคือปกติเคยเห็นใกล้ได้แต่พอเกิน40มันต้องยืดออกไปมันถึงจะเห็นมันต้องขยับออกไปต้องขยับไปมันถึงจะเห็นนะคะสายตายาวตามอายุก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แนะนำให้ตรวจสำหรับวัย40ปีขึ้นไปอีกอันนึงก็คือว่าโรคต้อหินค่ะพี่นกค่ะโรคต้อหินจะเป็นโรคที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลังจากเราอายุ40ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง40ก็จะเป็นอีกช่วงนึงซึ่งควรจะตรวจตานะคะยิ่งคนที่มีประวัติครอบครัวว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเป็นต้อหินแนะนำว่าพอ40นี่ควรจะต้องตรวจตานี่คือวัยสูงอายุยังใช่ไหมยังไม่สูงอายุใช่ไหมมีสูงอายุกว่านี้อีกค่ะค่ะพอ60ขึ้นไปค่ะคุณสิไปเกษียณแล้วพักผ่อนแล้วไม่ได้ใช้สายตาเยอะนะคะแต่สิ่งที่จะมาเนื่องจากเรื่องความเสื่อมในทุกคนก็คือในเรื่องของต้อกระจกเริ่มมาหลายต้ออาจจะเริ่มรู้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายเดี๋ยวค่อยคุณหมออธิบายว่าแต่ละต้อมันต่างกันยังไงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้อกระจกแล้วยังไงคะต้อกระจกเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เป็นกันทุกคนเพราะว่ามันเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมเดี๋ยวอายุเยอะเกิน60มันก็เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อกระจกไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะแต่ก็ต้องการการแก้ไขค่ะนะคะต้อกระจกเมื่อเวลาที่เราเป็นเนี่ยการมองเห็นจะลดลงค่ะนะคะ
ค่ะของผู้สูงอายุนี่ส่วนใหญ่คือจะต้องตรวจอันนี้เป็นหลักนี่หรอแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็จะมีเรื่องต้อกระจกนะคะแล้วก็ต้อหินที่อาจจะต้องดูเพิ่มเติมนะคะว่ายิ่งวัยอายุยิ่งสูงขึ้นความเสี่ยงต้อหินก็จะเพิ่มขึ้นค่ะนะคะทีนี้เองนอกนั้นคือขาอะไรนะคะนอกนั้นคือมีอันนึงที่เจอบ่อยค่ะพี่น้องก็คือหนังตาโตอันนี้ผู้สูงอายุเป็นแน่นอนค่ะค่ะค่ะก็คือพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะตกลงมามากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจจะต้องแก้ไขเพื่อให้การมองเห็นดีขึ้นค่ะนี่เราอายุมากแล้วหรือเปล่าหนังตาเราก็เริ่มตกแล้วเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้เราจะรู้ได้ไงในเมื่อมันแบ่งเป็นช่วงวัยอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะตรวจความถี่มันควรจะขนาดไหนเมื่อไหร่เราถึงควรจะไปตรวจแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคคืออย่างที่คุณบอกเมื่อกี้วัยเด็กเนี่ยก่อนเข้าวัยเรียนตรวจครั้งนึงค่ะจะได้สบายใจว่าทุกท่านการมองเห็นดีอันนี้ในช่วงของวัยทำงานค่ะถ้าเกิดว่ามีภาวะสายตาสั้นที่ต้องใช้คอนแทคเลนส์วันแนะนำว่าอาจจะแบบมีตรวจไว้เป็นเบื้องต้นสักครั้งนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วหลังเดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำว่าแต่ละคนอาจจะมีแตกต่างกันบางคนอาจจะเว้นไปได้5ปีเลยไม่ต้องตรวจแล้วหรือว่าอาจจะต้องเป็น6ปีค่ะเช่นคนที่ใช้คอนแทคเลนส์แล้วมีปัญหาคอนแทคเลนส์นั้นเนี่ยจะต้องตรวจบ่อยใช่ไหมคะหรือคนที่ทำงานกลางแดดแล้วมีต้อนเนื้อที่เพิ่งเริ่มอันนี้ต้องติดตามกันเพราะว่าต้อนเนื้อในระยะต่อไปก็จะส่งปัญหามาใหม่นะคะเป็นก็คือในช่วงไปทำงานถ้ามีสายตาสั้นใส่คอนแทคเลนส์แนะนำตรวจสักครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะนะคะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสายตาแต่มีปัญหาเรื่องอื่นอย่างเช่นคันตาเคืองตาตาแดงก็พบแพทย์สักครั้งหนึ่งนะคะในที่สุดก็คือในวัยทำงานเนี่ยวันกังวลในเรื่องของตาแห้งตาล้าที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้อาจจะลงรายละเอียดที่พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาเทียมเนี่ยพอจะซื้อใช้จากที่บ้านได้นะคะเพื่อบรรเทาอาการตาแห้งตาล้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ดีขึ้นอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องเข้ามาตรวจในโรงพยาบาลค่ะอย่างน้ำตาเทียมที่จะเอามาใส่มันมีคุณหมอมีคำแนะนำไหมนะคะว่าการใช้น้ำตาเทียมใช้ไงคือบางคนมีความรู้สึกว่าตาแห้งนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าฉันจะใช้ยังไงจะความถี่หรืออะไรยังไงจะใช้ตอนไหนยังไงดีแล้วซื้อที่ไหนเลือกซื้อยังไงอย่างเงี้ยโอเคน้ำตาเทียมเนี่ยถ้าในท้องตลาดค่ะมันจะมีอยู่2ชนิดชนิดที่เป็นขวดกับชนิดที่เป็นกระป๋องวันถังกระป๋องได้ค่ะได้ค่ะได้เรียวมากวันนี้เรียวมากคุณหมอหันไปหาเลยนะคะอุปกรณ์มาอธิบายให้เราฟังเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือชนิดที่เป็นกระป๋องเราค้นบ้างเรามีชื่อชนิดที่เป็นกระป๋องนะคะก็จะมาเป็นแบบนี้ก็คือเด็ดมาใช้ทีละกระป๋องอย่างเงี้ยหรอเด็ดใช้ที่มากระป๋องค่ะชนิดที่มาเป็นมากระป๋องแบบนี้จะเป็นชนิดที่ไม่มีสารกันเสียค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบรรจุมาแค่ให้ใช้ปริมาณเนี่ยนิดเดียวแล้วก็ทิ้งไปไม่ให้เก็บค่ะนะคะเพราะฉะนั้นชนิดที่ไม่มีสารกันเสียข้อดีก็คือว่าหยอดได้บ่อยๆค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะทางแห้งเยอะอาจจะหยอดทุก1ชั่วโมงก็ได้ค่ะไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะก็คือหยอดไปเรื่อยๆแต่ว่าใช้แล้วต้องทิ้งต้องใช้ให้หมดใช่ไหมค่ะก็คือจริงๆบางที่มันพอปิดจุดได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ให้เกิน24ชั่วโมงต้องทิ้งนะคะไม่ให้เก็บไม่ใช้ต่อค่ะนอกนั้นก็คือเปิดแล้วใช้ให้หมดภายใน1วันถูกไหมใช่ค่ะ1วันแล้วก็ทิ้งแล้วก็ต้องเก็บเพราะว่าเขาไม่มีสารกันเสียถ้าเราใช้ไม่สะอาดมันจะมีเชื้อโรคเข้าไปได้ค่ะค่ะไอ้อย่างของพี่นกเป็นขวดอย่างเงี้ยเป็นขวดพี่ต้องหันเขาคือใครนะเป็นตะโมไม่ตอบเขาชื่อว่าอะไรอ่ะเนี่ยมองไม่เห็นอ๋อโอเคเห็นละอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือโอเคค่ะอันนี้เป็นน้ำตาเทียมชนิดที่มีสารกันเสียอยู่อันนี้ต้องใช้หมดภายใน1เดือนถูกไหมอันนี้ใ
หรือเปล่าอันนี้ข้อดีก็คือเขาเก็บได้นานขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะสะดวกในการพกใช้ไปไหนมาไหนนะคะดอกในตาอาจจะง่ายเพราะเกล็ดมันใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหยดในตาเนี่ยแนะนำว่าไม่เกินวันละ6ครั้งค่ะนะคะเพราะว่าลูกสารเป็นสีดีค่ะแล้วก็หลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยก็เปิดแล้วเนี่ย1เดือนเนี่ยต้องทิ้งค่ะแสดงว่าพี่นกเข้าใจถูกนะต้องใช้ภายใน1เดือนถ้า1เดือนหมดแล้วต้องเปลี่ยนขวดใหม่ถูกต้องใช่ค่ะมี2แบบมีหลายมากค่ะหลักๆก็จะแบ่งตามที่เก็บที่ได้ประมาณนี้คราวนี้พี่ซื้อการเลือกใช้เนี่ยวันคิดว่ามันค่อนข้างรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคนด้วยค่ะเบื้องต้นถ้าเกิดว่าสะดวกใช้แบบไหนมาก่อนก็ใช้ตามนั้นได้เลยอย่างเช่นถ้าพี่นกใช้แบบขวดพี่นกใช้เต็มที่วันละ6ครั้งอาการพี่นกไม่ดีขึ้นค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นไม่มีสารกันเสียค่ะแต่ถ้าพี่น้องใช้แบบไม่มีสารกันเสียแล้วทุก2ชั่วโมงก็แล้วยังไม่ดีขึ้นอันนี้ก็คือสัญญาที่อาจจะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลให้วันดูสักนิดนึงว่าคือว่านอกจากต้องอาเทียมเนี่ยนี่น้องยังต้องการรักษาแบบอื่นแบบไหนค่ะค่ะทีนี้มีคำมีคำแนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยตรวจตาเลยไหมคะไม่เคยดูไม่เคยเช็คไม่เคยสังเกตเลยเฮ้ยฉันอาจจะตาแห้งก็ได้หรือฉันอาจจะมีปัญหาเรื่องตาก็ได้แต่ฉันไม่เคยตรวจตาเลยมันคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะก็คือว่าจริงๆเราใช้สายตาทุกวันเวลาที่มันมีความผิดปกติแม้แต่นิดหน่อยไม่อยากให้มองข้ามไม่อยากให้ละเลยค่ะนะคะเคยมีคนบอกว่าตาที่ปกติเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีตาอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกถึงความไม่สบายใดๆหรือรู้สึกมีความรู้สึกบางอย่างเนี่ยแสดงว่าอันนั้นผิดปกติแล้วเพราะมันนิดเดียวเองนะพี่นกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะให้ไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็ตามมันเป็นอวัยวะสำคัญอยากให้เข้ามาตรวจอย่ามองข้ามบางคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสองสามวันเดี๋ยวดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตาถ้ามีปัญหายังไงเนี่ยอยากจะให้ตรวจตาให้เร็วสักนิดนึงอย่าให้รอนานนะคะค่ะค่ะค่ะล่าสุดเนี่ยเราทราบว่ามีงานครบรอบ20ปีกรุงเทพภูเก็ตก็คืองานมหกรรมสุขภาพมันมีชุดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจตารวมอยู่ด้วยไหมคะมันก็จะมีอันแรกเลยจะเป็นชุดพื้นฐานเลยค่ะพี่นกคือเหมาะสำหรับทุกคนที่ไม่เคยตรวจตาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดพื้นฐานที่จะทำให้เราทราบข้อมูลเบื้องต้นอันนี้ก็เรียกว่าชุด eye care นะคะ eye care เนี่ยจากปกติเนี่ยประมาณ 4,200 บาทตอนนี้ก็จะเหลือ 2,700 บาทนะคะก็จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าค่าสายตาเราเป็นยังไงมีต้ออะไรไหมนะคะซึ่งอันนี้เป็นชุดพื้นฐานที่คิดว่าราคาไม่แรงแล้วก็น่าจะได้คำตอบที่เหมาะสมนะคะอีกชุดหนึ่งซึ่งน่าจะได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะก็คือในเรื่องของชุดฮัลโหลน่ะคุณหมอค้างไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนะคะเราได้แค่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสัญญาณจากคุณหมอสักครู่เดียวนะคะเสียงคุณหมอหายไปน่ะคุณหมอยังอยู่ไหมคะฮัลโหลนะคะในงานมหกรรมสุขภาพนะคะชุดตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องตรวจตานั้นนะคะคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่ามีชุดอะไรบ้างชุดตรวจ eye careนะคะก็คือเกลือนตรวจสุขภาพตาจริงๆแล้วเนี่ยได้ยินมาว่านะคะชุดตรวจตาเนี่ยมันจะมีมันจะมีอยู่นอกจากจะเป็นชุดเดี่ยวๆของตัวเองแล้วเนี่ยยังจะมีเข้าไปรวมนะคะอยู่ในชุดอื่นๆอีกอย่างเช่นได้ข่าวว่าชุดลุยเดี่ยวพรีเมียมนะคะก็มีเหมือนกันนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยเขามีชุดลุยเดี่ยวชุดลุยเดี่ยวเนี่ยอยู่ที่ 1,800 บาททีนี้พอเป็นลุยเดี่ยวพรีเมียมเนี่ยมันก็จะเข้ากับคนยุคปัจจุบันนี้ค่ะที่จะต้องอยู่กับโลกออนไลน์เยอะหน่อยอยู่กับโลกออนไลน์เยอะก็จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของชุดตรวจตาเข้ามาด้วยก็เลยกลายเป็นลุยเดี่ยวพรีเมียมถ้าเนี่ยจำไม่ผิดนะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,700 บาทเดี๋ยวถ้าเราติดต่อคุณหมอเข้ามาพูดคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะถามอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นที่แน่นอนนะคะคอนเฟิร์มว่าน่าจะชุดลุยเดี่ยวพรีเมียมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 2,800 บาทหรือ 2,800 บาทน่าจะอยู่ประมาณที่ 2,800 บาทนะคะที่จะมีเอาเรื่องของ
ชุดตรวจตาเพิ่มเข้ามานอกจากการตรวจสุขภาพสำหรับชุดลุยเดี่ยวแล้วนะคะแล้วก็ครบเครื่องนะที่บอกว่าตรวจจัดเต็มเนี่ยครบเครื่องก็น่าจะมีชุดตรวจสุขภาพครบถ้วนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เรายังมีรอสายจากคุณหมออยู่นะคะคุณหมอเขมวันเวทยวัยกูลจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระจกตาที่จะพูดคุยอธิบายให้เราฟังว่าเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจตานะคะซึ่งคุณหมออธิบายให้ฟังไปแล้วหลายท่านก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าเสียงสะท้อนนะคะนี่อยากจะสรุปให้อีกครั้งนึงที่คุณหมอบอกว่าจริงๆเราต้องตรวจตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยตรวจสุขภาพตาของเด็กก่อนนะคะแล้วก็พอวัยทำงานนะคะก็จะต้องมีการตรวจสักครั้งนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาตาก็ตรวจตามความถี่ตามที่คุณหมอแนะนำนะจากนั้นผู้สูงอายุก็จะมีเรื่องต้อเรื่องอื่นๆตามความเสื่อมของร่างกายตามมาคุณหมอกลับมาแล้วสวัสดีอีกทีนึงค่ะค่ะโทษทีไม่เป็นไรค่ะคุณหมอเมื่อกี้เราไปแล้วชุดตรวจ Eye Care 2,700 บาทค่ะเห็นไหมคะอันนั้นคือตรวจตาอย่างเดียวเลยแยกตรวจตาอย่างเดียวเลยค่ะทีนี้มันยังมีชุดตรวจตาเข้าไปรวมอยู่ในอย่างอื่นไหมคะสักครู่ช่วงที่คุณหมอหายไปนี่ยาบอกว่าชุดลุยเดี่ยวเนี่ยปกติมันจะตรวจเบื้องต้นต่างๆของร่างกายแต่ว่าเห็นว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยมีลุยเดี่ยวพรีเมียมก็คือเพิ่มเรื่องของการตรวจตาเข้ามาด้วยถูกไหมคะชุดนี้เรียนพี่ยกอย่างนี้ค่ะการตรวจตาเนี่ยเข้าไปอยู่ในชุดตรวจสุขภาพอยู่หลายๆชุดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาน้องๆที่ดูแลอยู่เดินเข้ามาปรึกษาน้องๆที่ดูแลอยู่ว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะอาจจะเมนชั่นพูดถึงเรื่องตาเข้าไปด้วยเพื่อที่เขามองหาแพ็กเกจที่เป็นตรวจสุขภาพอย่างอื่นแล้วก็มีตรวจสุขภาพตาด้วยก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดค่ะค่ะเท่าที่ทราบนะคะมีลุยเดี่ยวพรีเมียมมีครบเครื่องมีโอ้เขาบอกว่ามีชุดตรวจคัดกรองต้อหินด้วยอะคะต้อหินโดยเฉพาะเลยค่ะก็คือจริงๆมีของทางแผนกตาที่มีเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็จะมีเรื่องของคัดกรองต้อหินค่ะก็จะเหมาะกับกลุ่มคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปมีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินคุณพ่อคุณแม่เป็นต้อหินนะคะหรือว่าคนที่ใช้ยาสเตียรอยค่ะไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยในรูปแบบกินฉีดพ่นทานะคะอันนี้น่าจะต้องตรวจไว้ค่ะค่ะอีกแพ็กเกจนึงก็คือแพ็กเกจต้อกระจกค่ะต้อกระจกอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือสำหรับทุกคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงในเรื่องต้อกระจกต้อกระจกจะทำให้การมองเห็นลดลงนะคะมองไม่ค่อยชัดนะคะไปอาจจะเปลี่ยนแว่นแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะถึงเวลาที่เราต้องดูแลในเรื่องของต้อกระจกค่ะต้อกระจกเนี่ยก็หลังจากการตรวจแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะให้คำแนะนำว่าสามารถที่จะผ่าตัดได้ไหมผ่าตัดแล้วเราจะใส่เลนส์ชนิดไหนเพื่อที่จะช่วยการมองเห็นค่ะอีกอันนึงที่สำคัญมากคืออันนึงที่สำคัญมากคือก็คือในเรื่องของตรวจเบาหวานขึ้นตาค่ะวันคิดว่าในบ้านเราเนี่ยคนเป็นเบาหวานเยอะนะคะแล้วสิ่งสำคัญคือเบาหวานเนี่ยมันเข้ามาทำลายที่จอประสาทตาได้นะคะ โดยที่ไม่รู้ตัวคือเรายังไม่ทันรู้เลยว่าเฮ้ยเบาหวานมันขึ้นตาแล้วการมองเห็นยังเหมือนยังปกติอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเบาหวานขึ้นตาเนี่ยต้องตรวจทุกปีโดยไม่รอให้มีอาการค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เป็นเบาหวานต้องตรวจตาทุกปีเป็นอย่างทุกปีละครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะค่ะอีกอันนึงที่พี่น้องเห็นแล้วน่าสนใจมากคือโปรแกรมทำสปาตาคืออะไรค่ะสปาตาที่เป็นตัวฮอตฮิตมากคืออย่างที่เรียนให้ทุกคนทราบว่าวัยทำงานเนี่ยเราใช้สายตากับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เยอะแล้วเราล้าได้ง่ายเราแห้งได้ง่ายการทำสปาตาเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้คุณภาพของน้ำตาดีขึ้นค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะบรรเทาอาการตาแห้งได้ใช้สายตาได้สบายขึ้นได้ค่ะก็อันนี้ปกติเนี่ยมันจะเป็นการทำสปาอย่างเดียวแต่ว่าในแพ็กเกจ 1,000 บาทที่ของโปรโมชั่นในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการตรวจในตัวโครงสร้างของตัวต่อมน้ำตาด้วยว่าโครงสร้างของต่อมตาเหมือนโรงงานผลิตน้ำตาเราเหลือแค่ไหนถ้าโรงงานเราเหลือน้อยก็แน่นอนว่าเราคงต้องดูแลกันระยะยาวนะคะแต่ถ้าโรงงานเรายังแข็งแรงอยู่ก็เชื่อว่าการกระตุ้นก็น่าจะทำให้ดีขึ้นได้ค่ะค่ะนะคะอันนี้คือคร่าวๆในเรื่องของการตรวจชุดตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับตาทีนี้เขามีจำหน่ายคือคุณหมอบอกว่าแนะนำแล้วว่าถ้าสนใจยังไงในรายละเอียดเนี่ยให้ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่หรือว่าตามช่องทางการจำหน่ายชุดตรวจสุขภาพต่างๆเขาจำหน่ายตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ยังไงคะ
ช่องทางไหนบ้างตอนนี้โปรโมชั่นนี่ตั้งแต่วันที่15พฤษภาถึง15มิถุนาค่ะแต่ว่าในหลายๆตัวเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง31สิงหาค่ะค่ะแล้วซื้อทางช่องทางไหนได้บ้างคะดูรายละเอียดหรือติดตามอ๋อตอนนี้เนี่ยคือวันคิดว่าถ้าเข้ามาซื้อที่ด้านหน้านะคะจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีชุดตรวจแล้วก็มีคนแนะนำแต่นอกนั้นสามารถติดตามทางFacebook ได้ค่ะนะคะ Facebook นะคะตอนนี้เราขึ้นให้นะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็คือค่ะคุณ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะแล้วก็ LINE @phuket hospital เว็บไซต์ phukethospital.comนะตอนนี้ที่บอกว่ามีการที่คุณหมอบอกว่าเข้าไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายให้อยู่ที่ลานกิจกรรมชั้น1นะคะของโรงพยาบาลหรือโทร1719ได้ตลอด24ชั่วโมงหมอวันพูดอยู่นิดนึงเรื่องต้อมีทั้งชุดตรวจต้อหินต้อกระจกนะพอมีหลายต้อบางทีบางคนเขาก็ยังแยกไม่ออกหมอมีวิธีบอกชัดๆคร่าวๆไหมคะว่าแต่ละต้อเนี่ยมันคืออะไรมันต่างกันยังไงเอาแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจได้สั้นๆนะคะคนภูเก็ตเนี่ยโดนแดดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนตามตรงว่าเสี่ยงกับหลายต้อมากเอาในวัยทำงานวัยอายุน้อยๆก่อนต้อที่พบบ่อยที่สุดคือต้อลมบางทีเราจะเห็นเป็นเนื้อบางๆเล็กๆอยู่ตรงหัวตาดูมันเหลืองๆผิดปกติดูคูนนะคะอันนี้วันว่าเจอแบบ 80-90% ของคนภูเก็ตเลยมันไม่อันตรายมันแค่น่ารำคาญแต่เราไม่อยากให้เขาเป็นมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเขาเป็นมากขึ้นยังโดนแดดเยอะโดนลมเยอะเขาก็จะงอกเข้ามาในตาดำก็จะเรียกว่าเป็นเนื้อนะคะต้อเนื้อเรามองเราจะเห็นเลยค่ะมองเอ้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะปกติตาดำคนเรามันต้องกลมพอมีต้อเนื้อเกิดขึ้นมันจะดูเหมือนมีอะไรเข้ามาทำให้ตาดำมันไม่กลมเป็นเนื้อยื่นเข้ามานะคะอันนี้คือต้อเนื้อนะคะส่วนในวัยสูงอายุสิ่งที่ทุกคนจะเป็นเพราะเป็นตามความธรรมชาติความเสื่อมคือต้อกระจกต้อกระจกเลนตาขุ่นตัวนะคะพอเลนตาเราขุ่นตัวการมองเห็นลดลงสิ่งที่ช่วยได้คือเปลี่ยนเลนตาค่ะนะคะค่ะส่วนอันสุดท้ายอันตรายที่สุดเลยคือต้อหินค่ะนะคะต้อหินคือความดันมันขึ้นมันตามันก็เลยแข็งเหมือนหินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความอันตรายของเขาคือส่วนหนึ่งเนี่ยมีเป็นแล้วแต่ไม่มีอาการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่รอให้เกิดอาการแปลว่าอาจจะช้าไปสักนิดนึงนะคะวิธีการรักษาต้อหินคือเก็บส่วนที่เหลือไว้ให้ยังทำงานได้แปลว่าส่วนไหนที่เสียหายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้อันนี้คือความอันตรายของเขาเลยถึงมีคำแนะนำบอกว่าอะไรก็ตามที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้อหินนะคะใช้ยาสเตียรอยนะคะเคยมีอุบัติเหตุกระแทกในตาอายุเกิน40ปีกรุณาตรวจต้อหินนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายที่เหมือนเป็นไข้เนี่ยกระผ่าคือมันมาแล้วเราไม่รู้ตัวค่ะถ้ากรณีจะตรวจต้อหินอย่างเงี้ยความถี่มันควรจะตรวจทุกปีไหมคะหรือยังไงถ้าเกิดว่าคือหมอวันแนะนำว่าตรวจครั้งแรกเนี่ยคุณหมอจะพอบอกได้ว่าควรจะต้องตรวจทุกปีไหมนะคะคือบางคนเนี่ยดูมีความเสี่ยงเยอะอาจจะต้องเป็นขอทำซ้ำ3เดือนหรือ6เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรก็อาจจะยาวๆกันหน่อยได้3ปี4ปีค่อยมาตรวจกันใหม่หรือว่าอาจจะไม่ต้องทำเต็มโปรแกรมแล้วอาจจะแค่วัดความดันตาอย่างเดียวค่ะค่ะคุณหมอจะบอกได้ค่ะถ้าสนใจคือต้อหินอะไรนะคะเป็นโรคที่ต้อหินเป็นโรคที่มีพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเน้นในกลุ่มที่มีครอบครัวเนี่ยเป็นโรคเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามีพี่น้องมีพ่อแม่เป็นการตรวจ1ครั้งแล้วคุณหมอบอกว่าโอเคของคุณไม่มีความเสี่ยงอันนั้นก็คือปลดล็อกไปเลยสบายใจได้นะคะก็อาจจะไม่ต้องไปทำซ้ำบ่อยแต่ถ้าคุณหมอบอกว่ามีความเสี่ยงนะคุณพ่อคุณแม่เป็นด้วยแล้วคุณก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มอันนี้ก็อาจจะต้องตรวจปีละครั้งค่ะทีนี้โดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือจะไปคุยกับคุณหมอที่ศูนย์จักษุใช่ไหมคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเขามีเวลาเปิดปิดยังไงบ้างคะ
ศูนย์จักษุที่โรงพยาบาลเปิดทุกวันนะคะเวลาทำงานตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็เรามีไลน์ของศูนย์ตานะคะซึ่งสามารถที่จะปรึกษาเข้ามาได้หรือว่าจะปรึกษาเป็นทางออนไลน์เป็นเทเลคอนคุณหมอเสียงหายค่ะเดี๋ยวนะคะไม่รู้เสียงหายไปอีกทีเลยไม่รู้ว่าต้องไลน์อะไรติดต่อโอเคค่ะก็คือติดต่อเข้ามาโดยตรงได้โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะแล้วก็มีไลน์ของศูนย์ตาโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะอาจจะสอบถามมาในไลน์ของภูเก็ตฮอสแอดภูเก็ตฮอสพิทอลก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคอนเนคต่อให้รวมถึงมีเทเลคอนซัลท์ได้อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาก็คือคุยกันทางเทเลอย่างนี้ได้ค่ะโอ้คือได้เห็นคุณหมออย่างเงี้ยมากเป็นคุยออนไลน์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ได้อย่างน้อยได้เห็นกันหรือว่าได้คนสุดที่ผ่านมาที่ได้ประโยชน์คืออย่างเช่นแบบเป็นกุ้งยิงอย่างเงี้ยค่ะพี่นกค่ะเป็นกุ้งยิงแล้วก็เราก็พอจะเห็นได้ว่าโอเคเป็นกุ้งยิงในตำแหน่งไหนก้อนใหญ่ก้อนเล็กแค่ไหนเราสามารถที่จะส่งยาไปให้ได้โดยไม่ต้องเข้ามาค่ะค่ะสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพตาวันแนะนำว่าจริงๆเนี่ยมันมีหลายตาเป็นอวัยวะที่มีความsensitive มีความสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องใส่ใจดูแลรวมถึงบางครั้งเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนภัยอันตรายในตาก็แล้วแต่เราก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพตาไว้อย่างน้อยก็คือเพื่อให้รู้ว่าสุขภาพตาเรายังแข็งแรงดีค่ะค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณนะคะคุณหมอเคมวันเวชยวัยคุณนะคะจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระจกตาจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตฟังอย่างนี้แล้วหลายคนก็คงนึกได้และลึกได้แล้วว่าตัวเองต้องไปตรวจสุขภาพตาอย่ามองข้ามนะคะเหมือนอย่างที่คุณหมอบอกบางทีพอไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นอะไรที่ตาเราก็จะลืมไปเลยว่าเรามีดวงตาที่จะต้องตรวจด้วยนะอีกอวัยวะหนึ่งนะคะวันนี้หมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วนะคะนิยาและคุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ